ประโยคภาษาญี่ปุ่นได้ยินบ่อยและใช้เวทตอนไปช้อปปิ้งนะคะใครอยู่ที่เมืองไทยแล้วได้มีโอกาสมาเที่ยวญี่ปุ่นว่ามีโอกาสได้ใช้อย่างแน่นอนมาฟังกันเลยแล้วก็ฝึกพูดตามนะโกชิจักุนาไซมัสก์จะลองเสื้อผ้าไหมคะอันนี้เป็นประโยคคำถามที่พนักงานเขาก็จะมาถามเราถ้าเราจะลองก็อาจจะให้ตอบไปแค่นี้หรือพยักหน้าเขาก็รู้ละแต่ถ้าไม่ลองก็สายหน้าเอี๊ยอย่างเงี้ยถัดมาค่ะชิจักุชิซึโอะกวนไนอิตาชิมัสจะนำทางไปที่ห้องลองเสื้อผ้านะคะชิจักุชิซึโอะโคจิราเดสห้องลองเสื้อผ้าอยู่ตรงทางนี้ค่ะเบสคับบาวโนโคริโอโอนิไงชิมัสรบกวนใช้ผ้าคลุมหน้าด้วยนะคะこちらはフリーサイズです。อันนี้เป็นแบบฟรีไซส์ค่ะ同じデザインで他の色はありますか?แบบเหมือนกันแต่ว่ามีสีอื่นไหมคะโอเคคุณสมะいかがですか?大きすぎですか?ใหญ่เกินไปเหรอคะโอคิสงีเดสใหญ่เกินไปค่ะนางาซุงีเดสก็ยาวเกินไปเหรอคะนางาซุงีเดสยาวเกินไปค่ะมิจิกาซุงีเดสก็สั้นเกินไปเหรอคะมิจิกาซุงีเดสสั้นเกินไปค่ะคิดซุงีเดสก็คับเกินไปเหรอคะคิดซึ่งนี้เดสทับกันไปค่ะ他の色もご試着しますか?จะลองสีอื่นด้วยไหมคะ最後の一点になります。หรือเพียงชิ้นเดียวค่ะただいま在庫切れです。ตอนนี้สินค้าหมดสต็อกค่ะご試着用ですか?プレゼント用ですか?สำหรับใช้เองเหรอหรือว่าสำหรับเป็นของขวัญเหรอคะคำว่าชิตากุแปลว่าบ้านของตัวเองแต่เวลาเราไปช้อปปิ้งเนี่ยมันจะหมายถึงเราเอามาใช้เองหรือเอามากินเองหรือเปล่าถ้าเกิดซื้อขนมเนาะหรือเวลาซื้อของกินเนี่ยค่ะชิตากุ用ですสำหรับใช้เองค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นขนมก็หมายถึงสำหรับกินเองนะคะโอเคเกลว่า2,500 เยนเดสเงินที่ต้องชำระคือราคาเท่ากับ 2,500 เยนค่ะบุโกรว่าฮิซิโอเดสก็จำเป็นต้องใช้ถุงไหมคะไดโจบุเดสไม่เป็นไรค่ะหรือจะตอบปฏิเสธสุภาพอีกแบบหนึ่งก็คือเคโกเดสไม่เป็นไรไม่เอาค่ะซึ่งคำว่าเคโกเดสเนี่ยคำว่าเคโกนะคะแปลว่าทีเดียวหรือค่อนข้างหรือพอแล้วอย่างเงี้ยแต่ถ้าใช้ในกรณีตอบปฏิเสธสมมติเวลาไปซูเปอร์หรือไปร้านสะดวกซื้อเขาถามจะเอาถุงไหมเราไม่เอาเคโกเดสเนี่ยมันก็จะคือจะเป็นความหมายบอกแบบปฏิเสธในแบบอ้อมๆนะว่าไม่เป็นไรไม่เอาお支払いは現金ですか?クレジットカードですか?จะจ่ายด้วยเงินสดหรือว่าบัตรเครดิตเหรอคะクレジットカードで払います。จะจ่ายด้วยบัตรเครดิตค่ะこちらに暗証番号を入力してください。กรุณาใส่รหัสผ่านด้วยค่ะ暗証番号が間違えたようです。もう一度ご入力をお願いします。ดูเหมือนว่ารหัสผ่านจะผิดรบกวนใส่ข้อมูลอีกครั้งค่ะ今回はカードの読み取りがうまくできました。ครั้งนี้อ่านข้อมูลในบัตรเครดิตได้ดีโอเคเลยค่ะคือผ่านฉลุยแล้วเนี่ยความหมายนะคะอุมาคือเยี่ยมหรือดีありがとうございました。
またご来店お待ちしております。ขอบคุณค่ะแล้วจะรอการมาเยือนที่ร้านอีกนะคะ